ไอ้รุ่นทำไรอ่ะจับอะไรกันเหรอจับปลาเหรอปลาเข็มปลาเข็มแบบเนี้ยปลาเข็มเหรอปลาทงเหรอจับได้เหรอมันอ๋อหอยนั่นเหรออ๋อมันอยู่ตามตอมันอยู่ตามตอไม้ไหมมันชอบเกาะอยู่ตามตอไม้แต่อย่าออกไปลึกมากนะอ๋ออยู่ตามก้อนหินหายกันระวังนะได้มั้งไหมครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะกับตันพาออกผจญภัยอีกแล้วเพื่อนๆดูท้องฟ้าพายุผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้พาแอดมินมาปล่อยของเหมือนเดิมขออภัยนะครับเริ่มต้นกันที่ปั๊มเลยเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไปเสร็จสิ้นจากภารกิจการงานเรียบร้อยนะครับก็เลยมีเวลาช่วงเย็นนิดนึงประมาณ2ชั่วโมงนะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นไปบนเขาที่เขาเรียกว่าจุดดีพุทธที่ปังกรนะครับก็เราก็เคยพาเพื่อนๆขึ้นไปแล้วในสถานที่ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากมันเพิ่งเสร็จจากพายุเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศข้างบนเนี่ยน่าจะเขียวขจีสวยแล้วก็ฝุ่นไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะมองเห็นในมุมกล้องที่แบบดูเข้มขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับแล้วก็แอดมินมาทางก็อาจจะลงมาค่ำเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วพวกไฟฉงไฟฉายอะไรเงี้ยเผื่อว่าได้บรรยากาศตอนขากลับลงมาเพื่อนมันก็จะดูตื่นเต้นอีกรูปแบบนึงตามสไตล์ของพวกเราเนี่ยก็การที่ออกผจญภัยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะต้องค้นหาในสถานที่ที่ดูลึกลับดูน่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ที่ว่าเราออกไปไหนมากไม่ได้ก็จะทำให้เราเหมือนกับว่าขีดจำกัดในการออกไปผจญภัยของพวกเราเนี่ยก็ยังอยู่ภายในพื้นที่ในเกาะเพียงเท่านี้แต่มันก็ไม่ใช่แบบว่าไม่มีเลยนะเพื่อนนะมันก็มีบางสถานที่ที่ว่าดูน่าสนใจดูแล้วเนี่ยหากเราลองไปในเวลาช่วงเวลานี้ดูเนี่ยมันจะสัมผัสบรรยากาศแบบใดบ้างก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแล้วเราไปกันแค่2คนเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจน่าสนใจแค่ไหนในเส้นทางเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปติดตามรับชมกันดูครับมันเนี่ยมันจะเป็นเมฆฝนแบบเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมไปแอดมินแอดดูแอดมินขึ้นรถอีกแล้วกระเป๋ากระเป๋าติดกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าห้องนี่แหละWe'll be right back.
ันขึ้นมาสูงมากเลยเนี่ยก็สตาร์ทเครื่องไว้ก่อนเดี๋ยวให้พัดลมหม้อน้ำทำงานจุดชมวิวแรกเพื่อนๆรู้สึกว่ารกกว่าเดิมเยอะมากอ่ะตรงนี้เราก็น่าจะอยู่ที่ระหว่างกึ่งกลางของการขึ้นไปพุทธเจดีย์ทีพังกรครับตรงนี้แต่ตอนนี้มันรกจนแบบว่าเรามององค์เจดีย์แทบไม่เห็นแล้วอ่ะนั่นจะอยู่ตรงนั้นเพื่อนนะครับตอนนี้ก็ขัดเขียวขัดจีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอให้ม่อนอ้ําหายร้อนสักนิดก่อนเดี๋ยวเราลุยต่อนี่ตอนขึ้นตรงนี้มารู้สึกว่ากำลังเครื่องนี่เต็มใช้เต็มที่เลยแต่ไม่ได้อัดขึ้นมานะเพื่อนค่อยๆไหลขึ้นมาก็กำลังดีอ่ะถือว่าโอเคเลยWe'll be right back.
่อนมาเที่ยววันนี้เนี่ยให้ตรวจเช็คสภาพล้ออะไรให้ดีนะเพื่อนๆต้องให้มีดอกยางนะคันมากๆอ่ะเขาบอกแต่ละจุดบางจุดส่วนใหญ่จะบางจุดเนี่ยเกียร์2ขึ้นไม่ไหวต้องเกียร์1เข้าไปข้างบนได้ไหมเนี่ยไม่มีคนดูแลแล้วไม่
เอาตังค์ไว้ที่ไหนล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาถวายวันหลังเรามาทุกรอบถวายทุกรอบอยู่แล้วตรงนี้เป็นประวัติพระครูประโชติประโชติธรรมรักษ์ผู้สร้างพระพุทธทีปังกรดุสิตภูวนาถวันที่19กรกฎาคม2552นะคะเป็นรูปปั้น12นักษัตริย์นะคะเนี่ยเป็นรูปปั้นของ12นักษัตริย์ชวดฉลูขานเหาะมาลงมาสิงมาเมียมาแม่อะไรละกาปีจอปีคุณเมื่อกี้เขาดูอะไรจะดูให้ก่อนโอ้โหอากาศดีมากเลยนี่เราไม่ได้คิดจริงๆนะว่าเราจะเจอบรรยากาศแบบเนี้ยคิดว่าเย็นไหมหนาวไหมยังไม่ฝนไม่ได้ตกแต่ว่าคือหมอกมันเกินความคาดหมายเพื่อนคือพื้นที่ตรงนี้อยู่สูงมากเกือบจะที่สุดแล้วของเกาะองค์เจดีย์ข้างบนผมเคยขึ้นไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังขึ้นได้ไหมนะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ไม่มีคนดูแลน่าจะขึ้นไปได้แต่แค่ตรงนี้ก็บรรยากาศก็สุดยอดมากแล้วเพื่อนๆสังกะสีเย็นมากๆจะหายใจเป็นไอเลยนะคือวันนี้เป็นวันแรกเพื่อนๆในรอบสัปดาห์ที่ไม่มีฝนตก เราก็เลยมีโอกาสได้รีบออกมาข้างนอกไม่คิดว่าจะได้เจอบรรยากาศแบบนี้เป็นไงบ้างบูเป้ประทับใจไหม มีถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวนี่ถ้าเราได้เป็นไกด์เราคงพามาที่นี่ด้วยเพื่อนเห็นควันลงแล้วไหมเมื่อกี้มีฟ้าผ่าเห็นไหมเฮ้ยจริงคุณแม่เมื่อกี้มันเป็นฟ้าผ่าครับลงมาเงี้ยแล้วมันก็เป็นควันขึ้นมาเลยปิดมั้งเดี๋ยวจะซูมแต่มันเงียบมากเลยนะไม่มีเสียงเลยมันเหมือนเป็นสายฟ้าพุ่งลงมาแล้วก็มีควันขึ้นไม่ใช่อันนี้เป็นเสียงเหมือนกับประทัดหรือเสียงปืนอะไรนะใช่
เสียงสังกะสีไม่มีคนอยู่บนนี้แน่นอนครั้งก่อนขึ้นมามีคนเยอะไงแต่มันเป็นช่วงกลางวันละมั้งครูเบ้ตอนนี้ก็คงไม่มีมีคนอยู่มีคนดูแลเนี่ยเขาเปิดไฟละหรือว่าเป็นไฟอัตโนมัติก็ไม่รู้นะยุงกัดเหรอนู่นยางยุงออกมาว่าไงไหนทางไหนใช่ใช่แต่ว่าเอายานยุงให้ปูเป้ก่อนเหมือนกับมีคนจุดพุจุดประทัดอ่ะไฟโซล่าเซลล์ไฟอัตโนมัติมีคนเดินผ่านปูเป้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตไหมมันหนาวเนาะยังไม่หนาวโอเคโอเคเดินสำรวจกันเล็กน้อยนะเพื่อนนะก่อนที่เราจะลงกลับลงไปน่าจะเป็นไฟอัตโนมัติน่าจะมีคนดูแลแหละเพราะตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีแม่ชีแล้วก็มีชาวสวนที่ว่าผมขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้น่าจะทานข้าวอยู่ผมไม่รู้นะหรือถ้าเป็นแม่ชีเนี่ยท่านก็คงจะจำวัดแต่ถ้าเป็นชาวสวนก็คงนั่งกินข้าวกันอยู่กับครอบครัวไปแบบนี้โดนหมอกมันก็ดูหลอนๆดีนะนี่เลยค่อยขึ้นมาถ่ายตอนกลางวันนะขึ้นก็เคยมีคลิปที่ว่าขับตันขึ้นไปข้างบนแล้วไงสวยจังเลยอ่ะลูกนี่ลงมาที นี่เป็นซุ้มประตูที่ทำใหม่นะเพื่อนนะตกแต่งเรียบร้อยครั้งที่แล้วมานี่ก็คือยังไม่ได้ทำอ่ะโอเคมีไฟฉายด้วยบรรยากาศเงียบมากเลยรู้ไหมเดี๋ยวนะครับฮะวันนี้มีจันทรุปราคาเปล่าหมอไม่เห็นข้างล่างแล้วนะเพื่อนๆนะบนท้องฟ้านี่ก็มองไม่เห็นเช่นกันนะมันมืดมากมันเป็นลักษณะมันหมอกปกคลุมพื้นที่นี้ทั้งหมดใช่มีคนเดินมาเหรอแล้วไฟนั้นอยู่ๆเมื่อกี้ติดขึ้นมาได้ไงถ้าไม่มีคนเดินผ่านแล้วปกติมันติดที่มันติดอ่ะไฟอ่ะไม่มันสว่างขึ้นมาถ้ามีคนเดินผ่านจะสว่าง
เดินไปไม่ถึงตรงนั้นเลยนะบุ๊กเบ้บรรยากาศจับมือไหมจับมือจับมือคือเรารู้แหละเพื่อนๆว่ามีคนดูแลแต่ตอนนี้เราไม่เจอใครเลยไงบรรยากาศก็เลยดูวังเวงมากๆจะเข้าห้องน้ำอะไรป่ะไม่เข้าเลยไหมไม่เข้าหรอกเขาเรียกมาช่วงไหนช่วงนี้แหละที่ว่าเป็นลงเลยนะอืมมาแล้วเราก็อยู่กันถึงตอนช่วงนี้แหละแล้วก็เดินออกเดินทางก็ไปลงอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวขอครับอุทิศกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนก็กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกับนมัสการหลวงพ่อทุกท่านทุกองค์นะครับก็ข้าพเจ้าทีมงานกับตอนสมุยได้มาเยือนอีกครั้งหนึ่งก็ขอบารมีครับปกปักรักษาข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนครับแอดมินและผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับให้รอดพ้นจากพยานอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับสิ่งใดที่เป็นกุศลผลบุญก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่ร่วมรับฟังอยู่นี้ได้รับผลบุญนั้นและประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆท่านนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอที่กุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมาครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่เจ้าที่เจ้าทางณสถานที่แห่งนี้และทุกดวงวิญญาณนะครับที่เปิดรับฟังแล้วก็กล่าวอนุโมทนาสาธุด้วยขอข้าพเจ้านั้นเดินทางสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับแก้วกล้าปลอดภัยสาธุสาธุสาธุครับอืมก็เสียงมาจากทางไหนเฉวงได้ทางไหนมาจากทางเฉวงอืมของใครไม่รู้นะมีถังขยะมั้ยพี่ก็จะเก็บให้โดนโอเคหรือไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นนอนมีถังขยะนี่มันเป็นอย่างนี้เพื่อนก็ตอนนี้การทิ้งขยะเกินกาดแล้วให้ผู้อื่นมาเก็บเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่าคนที่เข้ามาเก็บให้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าอุปกรณ์ก็ต้องเช็คก็ได้อุปกรณ์ต่างๆมันมีสะอาดหรือเปล่าอย่างเราเป็นไลท์เลยนะเป็นนักข่าวใช่ไหมทำเหมือนกับยังอยู่ในไลท์มันตัดต่อได้ไหมเหรอครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าประกันเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ปิดยังยังถ่ายตอนลงมาด้วยไงถ่ายตอนลงด้วยปิดก่อนนะครับขอไฟหน่อยโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เวลาลงกลับลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอากล้องเนี่ยติดไว้ตรงบริเวณหน้าอกนะครับเพราะว่าแอดมินเนี่ยจะถือไฟฉายไว้ตัวหนึ่งเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะเพื่อนๆได้ช่วยในการส่องไฟบนเส้นทางด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะโหดอยู่สำหรับเส้นทางก็ถือว่าเป็นการผจญภัยในวันนี้นะครับเดี๋ยวเป็นไงอ่ะโอเคไหมเป็นจับมันผูกเมื่อกี้มันอ้ายอ่ะอย่างเงี้ยล่ะเราจำอ่ะก็กูบอกว่าถอดเปลี่ยนอันนี้ก็กดข้างบนได้เหมือนกันเดี๋ยวใช้กล้องอีกตัวเผื่อสแตปละกดแช่ข้างหน้าก่อนกดแช่ข้างหน้าแล้วก็กดข้างบน
สมุยยามค่ำคืนหนทางยาวไกลไม่ได้เห็น
ไม่ยาวไปก่อนยาวไปยาวไปก่อนกระจกให้มันกระพริบกระพริบไว้ก็ได้มาแม่บอกให้กระพริบส่งสัญญาณสัญญาณให้มันกระพริบไว้
เป้สีเอาไว้ในกล่องเลยเอาไว้ในกล่องเลยอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆที่พวกเราพาเพื่อนๆออกไปเที่ยวในวันนี้หรือว่าพาไปท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้ก็จะพาเพื่อนๆออกไปทุกที่เลยนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนี่ยไปกันอีกยาวๆเลยนะเจอกันในคลิปหน้าครับอันนี้เมื่อกี้ความรู้สึกว่าตอนที่ขึ้นไปข้างบนอะรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นเอาใจจริงๆเลยตอนไหนตอนอยู่ข้างบนตั้งแต่ตอนที่กำลังขึ้นไปตอนกำลังเสียวอะดิกังวลไหมเสียวต้องเดินอีกเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมที่เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปใช่ไหมแล้วแค่นั้นเหรอกังวลแค่นั้นเหรอมีอย่างอื่นไหมกลัวเรื่องถนนทางกลัวรถมันว่าตอนขากลับลงมาจะลำบากขนาดไหนใช่ไหมใช่แต่มันก็จริงอ่ะถ้าเกิดว่าไม่เห็นสภาพถนนแล้วโอ้โหตอนลงมาเนี่ยน่ากลัวก็อย่างที่รู้อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ชำนาญเส้นทางจริงเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วมันสูงมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงจริงทั้งนั้นคือตอนขึ้นก็แบบขึ้นพอลงก็คือลงไหลเลยใช่แต่ว่าถ้าคนไม่ชำนาญทางที่หลุดโค้งไปนั่นคือลงเหวแน่นอนเขาต้องใช้ความชำนาญด้วยแล้วก็การฝึกฝนในการใช้รถของที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ละคนก็ต้องใช้ความพยายามที่จะฝึกฝนคิดว่าตรงนี้คิดว่าน่าจะเร่งเครื่องได้เต็มที่อันนี้ก็ต้องหยั่งไว้แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนี่คืออย่าเร่งเครื่องเลยตอนลงนะโอ้โหโอเคเพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมนะฮะพวกเรารออยู่ที่จะรับฟังนะครับว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศในวันนี้โอเคเพื่อนๆงั้นเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับของอยู่นะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆ